มีแต่ความเกลียดมีแต่ความโกรธมีแต่ความอิจฉากันพยาบาทกันให้ร้ายกันนินทากันในสังคมเราทุกวันนี้จึงเกิดอะไรเกิดความทุกข์เพราะการนินทากันให้ร้ายกันโกรธกันเพราะโกรธแล้วก็ลงไม้ลงมือพอสุดท้ายก็นำมาซึ่งความเสียทรัพย์ทำลายทรัพย์ทำลายข้าวของทำลายซึ่งชีวิตซึ่งกันและกันเบียดเบียนกันนี่แหละเพราะเราไม่มีอภัยทานทานที่สามนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราคือการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินี่เรียกว่าชนะการให้ทั้งหมดทั้งวัตถุทานอภัยทานธรรมทานเหนือทุกอย่างนั่นคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ให้ไม่ค่อยให้สติให้ปัญญาสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดนั่นการที่เราเข้ามาแสวงหาทานบารมีก็ทำให้มันครบถ้วนทั้ง3ประการทั้งวัตถุทานทั้งอภัยทานทั้งธรรมทานแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขในการให้คนเราต้องอยู่ด้วยการให้ถ้าไม่ให้กันก็ไม่มีความสุขในครอบครัวในสังคมสามีไม่ให้ภรรยาภรรยาไม่ให้สามีพ่อแม่ไม่ให้ลูกลูกไม่ให้พ่อแม่ครอบครัวนั้นไม่มีความสุขเราอยู่ในสังคมเราไม่ให้ไม่เสียสละไม่แบ่งปันก็หาความสุขในสังคมนั้นไม่ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองที่พระพุทธองค์ทรงสอนในเบื้องต้นว่าทานเราควรให้ขจัดความโลภขจัดความตระหนี่ขจัดความเสียดายนั่นเป็นที่มาของทานทำให้คนรวยคนที่รวยเขาเกิดมารวยเป็นพระราชาเป็นเศรษฐีเป็นผู้มีอันจะกินเนี่ยเขาเป็นผู้ให้มาก่อนให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนั่งห่มให้ที่อยู่อาศัยให้ปัจจัย4เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเขาเป็นผู้ให้สิ่งที่เขาได้คือความมีทรัพย์มีลาภมียศมีตำแหน่งมีทุกสิ่งทุกอย่างมีข้าทาสมีบริวารเห็นไหมเราเห็นพระราชาไม่ไปทางไหนก็มีแต่คนให้ท่านไม่ได้ให้ใครชาติเดียวท่านสะสมมาหลายภพหลายชาติกว่าจะได้มาเป็นพระราชากว่าจะได้มาเป็นเศรษฐีไม่ใช่ให้ครั้งเดียวให้ตลอดชีวิตให้ตลอดชาติแล้วก็ให้มาหลายชาติมาเกิดมาก็มีแต่คนให้ไม่ต้องเรียกร้องเดินไปทางไหนก็มีคนหยิบยื่นให้ใช่ไหมไม่ได้เรียกร้องว่าจะเอานั่นเอานี่แต่คนก็ให้มีอะไรก็เอามาให้เอามาถวายเพราะเป็นผู้ให้มาก่อนผลที่รับคือความสุขที่ตัวเองได้ทำไปดังนั้นการให้เนี่ยพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเป็นผู้แบ่งปันเป็นผู้เสียสละขจัดความโลภความตระหนี่ในใจของตัวเองด้วยคนเราที่มีความโลภมีความตระหนี่มีความเสียดายเนี่ยเพราะไม่รู้จักให้นั่นเราลองเป็นผู้ให้ดูเริ่มตั้งแต่วันนี้เริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปรอเมื่อไรปีหน้าหรือปีนู้นทำวันนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ได้เวลานี้ทำเมื่อไรก็ได้มานั้นความสุขอันนี้อย่าไปรอบางคนต้องรอเลิกรอยามที่จริงเลิกยามเนี่ยมันไม่ใช่ในพุทธศาสนาไม่ใช่หลักของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสไว้ในคำสวดนะถ้าใครสวดที่ชยันโตนะถ้าแปลความหมายแล้วก็คือบุคคลใดทำดีถือว่าเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีทำดีเมื่อไหร่ก็เลิกดีเมื่อนั้นโยมถ้าคนทำไม่ดีจะเลิกดีได้ยังไงทำชั่วไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นมันจะไปดูเลิกยังไงก็ไม่ดีถ้าจิตใจไม่ดีคนที่ทำดีต่างหากเลิกดีคิดดีพูดดีทำดีเมื่อไหร่ก็เลิกดีเมื่อนั้นนั่นเลิกยามอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่เวลาไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทำเมื่อไหร่ทำยังไงอันนี้ต่างหากที่พุทธเจ้าทรงสอน
นั้นคนเราทุกวันนี้ก็ถือเลิกถือยามใช่ไหมจะมาทำความดีต้องมาส่งท้ายปีเก่าถึงจะได้ทำกลางปีต้นปีตลอดปีเนี้ยมีตั้ง12เดือนมาทำแค่วัน2วันบอกท่านจะทำดีมันก็ได้เหมือนกันได้แค่วัน2วันโยมมันไม่ได้ตลอดถ้าเราทำตลอดมันก็ดีตลอดปีเป็นคนดีตลอดปีคิดดีพูดดีทำดีตลอดปีนี่เขาเรียกว่าความดีนั้นเราสามารถสร้างได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสไม่ต้องไปรอเมื่อนั้นเมื่อนี่โอกาสนั้นโอกาสนี้คนเรามักรอโอกาสรอเลิกรอยามแล้วความตายนะรอใครบ้างโยมความตายไม่ได้รอเลิกรอยามหรอกปีใหม่นี่เทศกาลเนี่ยเดินทางกันเนี่ยเมื่อวานก็40กว่ารายวันเดียวบาดเจ็บเป็นร้อยเป็นพันเสียชีวิตไป40กว่ารายแค่เดินทางเริ่มต้น7วันอันตรายเฉพาะเมื่อวานนี้วันเดียวนั่นนะความตายไม่เคยบอกว่าเลิกไหนจะตายตายได้ทุกวันตายได้ทุกวัยตายได้ทุกโอกาสแล้วถ้าตายแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราจะได้อะไรไปเราไม่ได้อะไรไปเลยทานก็ไม่ได้ศีลก็ไม่ได้ภาวนาก็ไม่ได้ชีวิตเราไม่ได้อะไรไปเลยแล้วเราจะไปไหนตายแล้วจะไปไหนถามตัวเองว่าตายแล้วจะไปไหนทุกคนอยากไปสวรรค์ทุกคนอยากไปดีไปสู่สุคติแล้วถามว่าไปได้ไหมไม่ได้ตามหลักพุทธศาสนาแล้วไปไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยคือไม่ได้สร้างไว้ไม่มีสิทธิ์จะไปทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีก็ไปไม่ได้ไปเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปเป็นพรหมไปเป็นพระอรหันต์ไม่ได้มันต้องมีบารมีคือการสร้างทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญานี่เป็นจุดเริ่มต้นเพราะคนนั้นถ้าตายแล้วในขณะที่ทำความดีก็ไปสู่สุคติมีมนุษย์สมบัติอย่างน้อยพ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานตายแล้วไม่ตกนรกอันนี้ต่างหากงั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้สร้างไม่ค่อยได้ทำไม่ได้คิดถึงว่าเวลาตัวเองจะตายแล้วตัวเองจะได้อะไรไปเขาตายกันทุกวันตายกันทุกวัยตายกันทุกเวลาเรานึกว่าเราจะไม่ตายไม่ใช่พระราชายังตายยังสวรรคตยิ่งใหญ่แค่ไหนก็หนีความตายไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นครูของเทวดาเป็นครูของพรหมเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระพุทธเจ้ายังอยู่แค่ประชนชีพ80พรรษา80ปีพระองค์ก็ปรงสังขารเข้าสู่การดับขันธปรินิพพานทิ้งสรีระร่างกายนี้ไว้ให้เราดูแล้วนับภาษาอะไรกับปุถุชนอย่างเราจะไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่ต้องตายแน่ทุกคนวันนี้พรุ่งนี้เราประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทตั้งสติไว้ในการดำรงชีวิตนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมาทบทวนโอปนิโกน้อมเข้ามาดูตัวเองว่าเราได้ทำอะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเองบ้างหรือยังทานเรามีไหมศีลเรามีไหมภาวนาเราได้ทำหรือยังถ้าเรายังไม่ได้ทำเรายังไม่มีที่พึ่งถ้าเราหมดลมไปขณะนี้เราไม่มีที่พึ่งเลยพึ่งใครไม่ได้ทรัพย์สมบัตินี้ก็อยู่ในโลกนี้ไม่ไปกับเราฝากไว้ในธนาคารก็อยู่ในธนาคารนั่นแหละฝากไว้ให้ลูกให้หลานก็อยู่กับลูกกับหลานไม่ได้อยู่กับเราเลยไม่ใช่ของเราเลยเราไปไม่ได้ตายแล้วอย่าว่าแต่ทรัพย์สมบัติเลยแม้แต่ร่างกายเราก็ต้องทิ้งเอาไปไม่ได้ผมสักเส้นฟันสักซี่เราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่จะเอาไปกลายเป็นธาตุถูกเขาเผาถูกเขาฝังเป็นดินน้ำลมไฟเป็นในที่สุดนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนยิ่งชาวพุทธเราเนี่ยเกิดมาแล้ว
มีคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้ประพฤติปฏิบัติมีครูบาอาจารย์ที่ท่านชี้แนะให้เราได้ประพฤติปฏิบัติถือว่าเรานี้โชคดีมหาศาลถูกรางวัลที่หนึ่งก็ยังไปสวรรค์ไม่ได้ซื้อสวรรค์ไม่ได้ซื้อความเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าเรามีทานมีศีลเนี่ยเราสามารถไปเป็นมนุษย์ได้ไปสวรรค์ได้มันดีกว่าถูกรางวัลอีกถ้าคนเรามันขาดสติขาดปัญญาขาดการพิจารณาใคร่ครวญว่าอะไรควรทำอะไรควรละที่พุทธองค์สอนนะพระพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาควรจะประพฤติปฏิบัติตน3ประการคือการละชั่วทำดีมันฝึกจิตให้ผ่องใส3ประการเท่านั้นเองถ้าเราทำได้อย่างนี้ชีวิตของเราก็มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขนั่นคำสอนที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความสุขทั้งนั้นเลยถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามตั้งแต่ทานที่ได้กล่าวไว้แล้ว3ประการใหญ่ๆที่ทิ้งไม่ได้ก็คือศีลชาวพุทธเราทุกวันนี้ขาดศีล5ศีลผู้ครองเรือนคือศีล5ศีลของนักบวชตั้งแต่ศีล8ศีล10ศีล227นี่เป็นศีลของนักบวชนักปฏิบัติที่ต้องการที่จะออกจากทุกข์อย่างแท้จริงออกจากบ้านจากเรือนแต่ศีลของคฤหัสถ์ที่ยังต้องครองเรือนอยู่ต้องยังอยู่ในโลกนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือละเว้นอบายมุขอบายคือปากทางมุขคือปากทางอบายคือความเสื่อมทางแห่งความเสื่อมอบายมุขก็คือทางแห่งความเสื่อม6ทางที่พุทธเจ้าตรัสไว้ใครเข้าใกล้แล้วเสื่อมหมดไม่มีเจริญเลยเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนครอบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงาน6ประการเนี่ยเป็นปากทางแห่งความเสื่อมทั้งหมดเลยใครเข้าใกล้เมื่อไรก็เสื่อมมานะไม่มีทางเจริญเลยถ้าพูดตามประสาชาวบ้านก็ว่าปากทางแห่งความชิบหายแต่พูดนั้นมันไพเราะหน่อยเท่านั้นแหละเป็นปากทางแห่งความเสื่อมและคนเราก็ยังไปยุ่งกับความเสื่อมเนี่ยแสวงหากันจังที่ไหนที่มีความเสื่อมเราก็มุ่งไปเลยไม่ต้องชักชวนไม่ต้องว่าแสวงหาด้วยตัวเองแต่ความเจริญเนี่ยเราไม่แสวงหากันเลยศีลทำให้เจริญศีล5เนี่ยเราเว้นอบายมุขเนี่ยทำให้เกิดความเจริญไม่เสื่อมแต่เราไม่แสวงหาไม่ทำไม่ปฏิบัติให้เกิดขึ้นแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรหาความสุขไม่ได้ติเลนะสุขติยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์คนมีศีลสามารถสร้างโภคทรัพย์ให้กับตัวเองได้สีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยที่สรุปไว้ท้ายศีลศีลนำพาไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานไปสู่ความดับทุกข์เห็นไหมศีลเป็นผู้พาไปมีฐานแล้วก็ต้องมีศีลศีลคือการรักษากายรักษาวาจาให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากคือศีลข้อที่หนึ่งไม่ใช่ไม่ฆ่าอย่างเดียวคือเบียดเบียนก็ไม่ได้ทำให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนอทินนาห้ามลักทรัพย์ของคนอื่นที่เขาไม่ให้เราไม่อนุญาตไม่ยินยอมพร้อมใจยกให้บางคนก็ไปชอบไปโกงไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นหรือไปเบียดบังเอาของเข้ามาโดยที่เขาไม่รู้เอาด้วยเล่ห์เอาด้วยกลเอาด้วยมนต์เอาด้วยคาถาเอามาเป็นของตัวเองเจ้าของเขาไม่ยินยอมอนุญาตไม่พร้อมใจยกให้ถือว่ายังอยู่ในอทินนาลักทรัพย์ทั้งหมด
กาเมการประพฤติผิดสามีภรรยาบุคคลอื่นแม้แต่บุตรธิดาที่พ่อแม่ยังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตยกให้ก็อยู่ในศีลข้อที่3เนี่ยมันจึงมีวิธีการไงสู่ขอยินยอมทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นงามทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายพร้อมใจกันยกให้ตกลงกันเป็นประเพณีที่อยู่ในศีลในธรรมแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วค่อยๆหมดไปโยมพ่อแม่ไม่รู้เรื่องแต่ลูกนั้นก็ไปแสวงหากันเอาเองเนี่ยเป็นสังคมที่ค่อยๆหายไปจากวัฒนธรรมของบรรพบุรุษไทยวัฒนธรรมที่ดีงามตามหลักศาสนาอยู่ในศีลด้วยข้อที่3มุสาห้ามพูดเท็จพูดโกหกพูดคำหยาพูดส่อเสียดนินทาเขาให้ร้ายเขาไม่ได้หรือว่าพูดเพ้อเจ้อสิ่งที่ไม่เป็นจริงแต่เราในทุกวันนี้มีอยู่ทุกสังคมเริ่มต้นก็พูดไม่ดีแล้วนี่เขาเรียกว่าเราไม่ได้เอาศีลไปใช้ในชีวิตของเรามันจึงหาความสุขหาความเจริญไม่ได้สุราการเสพของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดเมื่อก่อนไม่มีสิ่งเสพติดสมัยพุทธเจ้ามีแต่สุรามีแต่ของหมักดองทำให้สติฟั่นเฟือนทำให้สติไหลหลงทำให้สติเคลิบเคลิ้มแต่มันพัฒนามาเรื่อยเป็นยาบ้ายาอียาไอยาเลิฟมีทุกอย่างสารพัดยาผลิตออกมามอมเมาใครไปเสพใครไปดื่มใครไปแตะต้องเขาแล้วก็ชิบหายพูดภาษาชาวบ้านเลยชิบหายหมดตัวเองก็ชิบหายครอบครัวก็ชิบหายทำให้สังคมก็เดือดร้อนไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยไปข่มขืนทำได้ทุกอย่างพอเสพสิ่งเหล่านี้เข้าไปดื่มสิ่งเหล่านี้เข้าไปไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ใครชวนไปทำชั่วทำได้หมดเห็นไหมอันตรายสูงสุดแต่เราก็ยังสนใจใส่ใจว่าน่ะเขาขึ้นภาษีนะปีนี้ก็ขึ้นอีกบุหรี่เหล้าแล้วคนถามว่าคนหยุดไหมไม่หยุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอายุน้อยๆเนี่ยที่ตายไปเมื่อวานเนี่ย40กว่าศพเขาสรุปแล้วสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับไม่ไหมห้ามดื่มไม่ได้ผลโยมไม่มีผลใดๆเลยที่รัฐบาลออกมาให้ใช้สติในการขับขี่เพราะคนเราไม่สนใจเรื่องของธรรมะเรื่องของศีลชีวิตจึงสั้นลงน้อยลงอุบัติเหตุบางครั้งก็ตายบางครั้งก็พิการเห็นไหมเดือดร้อนคนอื่นเขาไหมเดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะตัวเองทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนด้วยเป็นที่มาเนี่ยเพราะเราไม่มีศีลนั่นไงศีลเมื่อเราไม่มีก็นำความเดือดร้อนมาให้ตัวเองให้บุคคลอื่นไปจี้เขาไปฆ่าเขาไปขโมยเขาไปผิดลูกผิดเมียเขาไปโกหกเขาเดือดร้อนไหมไม่ใช่เดือดร้อนตัวเองคนอื่นก็เดือดร้อนด้วยวุ่นวายไปด้วยสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้บุคคลอื่นด้วยแล้วทำไมพวกเราจึงไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมีคลับมีบาร์มีเบียร์มีสถานที่เริงรมเรียกว่าอบายมุขเต็มไปหมดเกลื่อนไปหมดขนาดเขาออกกฎหมายมาห้ามในโซนของวัดก็ดีของโรงเรียนก็ดีของสถานศึกษาก็ดีแต่ก็ไม่มีใครเคยทำได้รอบรั้ววัดนี่ก็มีหมดโยมมีเหล้ามีเบียร์มีสิ่งเสพติดตามสถานศึกษาก็รอบสถานศึกษาเลยแหล่งบันเทิงเห็นไหมกฎหมายนี้ใช้ไม่ได้เลย
เพราะจิตสำนึกของคนเราไม่มีขนาดห้ามเกินเด็กต่ำกว่า18ปี20ปีเข้าครับเข้าบาร์เข้าสถานเริงรมย์ผลสุดท้ายไปตรวจจริงๆเด็กไม่มีบัตรประชาชนอายุยังไม่ถึงเข้าไปอยู่ในนั้นมากมายน่าเสียดายที่เรามีของดีแล้วไม่เคยใช้เลยคือศีลนี่เองศีลเลนะโสกติงยันติจึงไม่ปรากฏขึ้นแก่เราเลยในสังคมชาวพุทธเราทุกวันนี้ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุอาตมาก็พูดบ่อยๆพูดแล้วก็แค่เตือนสติไว้เท่านั้นเองไม่มีใครทำได้อย่างรณรงค์เนี่ยงดเหล้าเข้าพรรษาใช่ไหมถึงเทศกาลเข้าพรรษาก็รณรงค์ลดเหล้าทำไมชาวพุทธเราต้องรณรงค์โยมชาวพุทธเราไม่มีศีลห้าเลยแสดงให้เห็นได้เลยว่าโยมไม่มีศีลห้าเลยต้องรณรงค์กันน่าเสียดายจริงๆแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงโยมต่อไปศาสนาพุทธก็อยู่ไม่ได้ในประเทศไทยคนไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีธรรมไม่มีใครอยู่ได้เพราะอะไรเพราะศาสนาอยู่ไม่ได้คนก็เดือดร้อนตบราฆ่าฟันแย่งชิงกันข้อที่หนึ่งก็เบียดเบียนกันแล้วทำร้ายสัตว์ฆ่าสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเรียกว่าสัตว์ประเสริฐแล้วก็เบียดเบียนกันฆ่ากันทุกวันนี้มีไม่เว้นแต่ละวันมาจากอะไรมาจากคนไม่มีศีลนั้นทำไมเราไม่เห็นความสำคัญของศีลของทานเพราะเรายังไม่มีสติไม่มีปัญญาเพียงพอเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราเราจึงไม่เห็นคุณค่าของศีลของทานเราไม่รู้ว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรเราจึงไม่แสวงหาแล้วไม่นำมาประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็น่าเสียดายจริงๆของดีที่มีอยู่แต่เราไม่เคยใช้เลยเราไม่เคยนำไปใช้ในชีวิตของเราเลยในครอบครัวในสังคมของเราชาวพุทธเลยศาสนาอื่นก็ยังเคร่งครัดเช่นคัดกับพุทธศาสนาเพราะศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเฉพาะคนมีปัญญามีศรัทธาให้เลือกเอาคนมีปัญญาศรัทธาเท่านั้นที่เข้าถึงคนไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาเข้าไม่ถึงมันถึงได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยคือไม่เห็นผลของความดีจากการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเมื่อไม่เห็นผลก็ไม่ทำไม่คิดจะทำไม่ได้ลองเลยไม่ได้ฝึกเลยไม่ได้ทดลองดูก่อนว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรลองทำดูสักระยะหนึ่งสิมันดีไหมที่เขาว่าดีเนี่ยมันดีจริงไหมลองทดสอบดูก่อนที่จริงคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยพระองค์บอกรอการพิสูจน์จากพวกเราคำสอนของพระองค์นี้พิสูจน์ได้ปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนบอกใครไม่ได้ทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรต้องทำเองต้องลงมือด้วยตัวเองปฏิบัติด้วยตัวเองเมื่อเราทานข้าวทานน้ำเราจะบอกคนอื่นไม่ได้ว่ามันอิ่มยังไงลักษณะของการอิ่มนี่มันยังไงหิวนี่ยังไงอิ่มนี่ยังไงเราบอกใครไม่ได้คนนั้นต้องหิวด้วยตัวเองต้องอิ่มด้วยตัวเองมันถึงจะรู้ว่าหิวอย่างไรอิ่มอย่างไรหลักของพุทธศาสนาก็เหมือนกันทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรต้องลงมือทำด้วยตัวเองบอกใครไม่ได้บอกเขาก็ไม่เชื่อคนนั้นต้องมีศรัทธามีปัญญาขวนขวายสร้างเอาเองทำเอาเองนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจึงสอนเฉพาะคนมีศรัทธามีปัญญาเท่านั้นคนไม่มีศรัทธามีปัญญาเข้าไม่ได้คือเข้ามาแล้วไม่ถึงมันก็เรามานั่งอยู่เนี่ยทุกคนไม่ใช่ถึงทั้งหมดอาจจะมีศรัทธาแต่ปัญญายังไม่เกิดแต่ศรัทธามันเสื่อมได้ไปเห็นอะไรไม่ดี
ไปฟังอะไรไม่ดีมาเนี่ยมันหมดศรัทธาได้ศรัทธามันเสื่อมได้ศรัทธามันไม่ตั้งอยู่อย่างนั้นมันเสื่อมได้เพิ่มได้ถอยได้คนมีศรัทธาก็คือการเพิ่มการประพฤติปฏิบัติของตัวเองให้เข้มข้นขึ้นพอเห็นผลและศรัทธามันก็งอกงามพอมันมีศรัทธาก็สนใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติสนใจในเรื่องของฐานของศีลมีความเชื่อศรัทธาคือความเชื่อเห็นแล้วไงพอได้ทำก็ได้เห็นได้ริมรถรถของพระธรรมคือต้องทำจึงจะมีรถไม่ทำก็ไม่มีรถรถของพระธรรมนี่คือรถของจืดรถของความเย็นเย็นกายเย็นใจนั่งที่ไหนก็เย็นนอนที่ไหนก็เย็นเดินที่ไหนก็เย็นกายก็เย็นใจก็เย็นไม่ร้อนเป็นคนไม่ใจร้อนไม่ใจร้ายเป็นคนใจเย็นใจเฉยใจสงบใครว่าก็เฉยรู้เฉยรู้แต่เฉยไม่โต้ตอบไม่ปรุงแต่งนี่เรียกว่าธรรมะคนมีธรรมะแล้วมันเย็นมันสบายอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็เย็นมันต่างกับคนไม่มีธรรมะอยู่ที่ไหนก็ร้อนนั่งก็ร้อนเดินก็ร้อนอยู่ห้องแอร์ก็ร้อนใจมันร้อนกายมันร้อนมันร้อนกายร้อนใจพอใจมันร้อนกายนี่ก็ร้อนไปด้วยเราจะทำไงให้ใจมันเย็นเราต้องฝึกสมาธิสมาธิทำให้ใจเย็นใจสงบเราต้องภาวนามีทานมีศีลแล้วขาดไม่ได้คือการภาวนาทำให้เกิดสติเกิดปัญญาภาวนาต้องใช้สติไงคือตัวรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทรลมออกดูลมหายใจตัวเองนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้รู้ที่ไหนรู้ที่กายกับใจของตัวเองไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นปฏิบัติธรรมคือการรู้กายกับใจกายเคลื่อนไหวก็รู้ใจเคลื่อนไหวก็รู้น้อมเข้ามาดูกายดูใจเนี่ยเราภาวนาจึงให้เอาจิตเอาใจมาไว้กับการภาวนาให้มันอยู่ที่เดียวไม่ให้มันท่องเที่ยวไปที่อื่นเพราะสภาวะจิตนี้มีหน้าที่ท่องเที่ยวคิดนึกปรุงแต่งแต่ถ้าเรามีตัวรู้มีสติเท่าทันบ่อยๆความคิดความนึกความปรุงความแต่งก็สั้นลงน้อยลงจนถึงที่สุดคือการไม่คิดนึกปรุงแต่งอยู่กับปัจจุบันตลอดเมื่อคนเราไม่ได้ฝึกไงไม่ได้ฝึกให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวใจก็ล่องลอยไปตัวมาวัดใจไม่ได้อยู่วัดก็ไม่เชื่อว่าเป็นการเข้าวัดมาเข้ามาแต่กายใจไม่ได้เข้าอย่างวันนี้เรามาส่งท้ายเทศกาลวันหยุดติดต่อกัน2วัน3วัน4วันคนไหนมีเวลาก็มาแสวงหาความดีมาทำบุญทำกุศลให้เกิดขึ้นไม่คิดที่จะไปเที่ยวไปเตร่ไม่คิดที่จะไปที่อื่นหรือไม่บางคนก็มีญาติก็ไปเยี่ยมญาติไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปกราบไปไหว้เอาของไปฝากจากกันมานานก็นานๆได้ไปพบปะพูดคุยหรือไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหมู่ญาติที่จริงก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องไปด้วยสติต้องมีสติในการไปว่าเราไปทำอะไรกันจุดมุ่งหมายของเราไปทำอะไรไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรในการไปต้องคิดให้รอบคอบน้ำส่วนหนึ่งก็มาวัดนี่เขาก็รณรงค์กันเนี่ยสวดมนต์ข้ามปีมาสวดแค่ชั่วโมงเดียวแหละลอยต่อของเที่ยงคืนในคืนวันที่31เคลื่อนย้ายไปสู่รุ่งเช้าของวันที่1ของทุกๆปีนี่เขาก็รณรงค์กันทุกวัดจัดที่สนามหลวงด้วยรู้สึกจะมีคนเพิ่มขึ้น
แต่ก็ไปแค่นั้นแหละโยมสู้กับเราสวดทั้งปีไม่ได้สวดมนต์ข้ามปีเนี่ยเราสวดทั้งปีอยู่ที่ไหนเราก็สวดมนต์อยู่บ้านเราก็สวดมนต์มีเวลาเราก็มาสวดที่วัดสวดด้วยเสกด้วยเสกตัวเองด้วยโยมไม่ต้องให้ใครเสกหรอกตัวเราเนี่ยต้องเสกด้วยตัวเองใครจะมาเสกเราไม่ได้เสกยังไงให้เรามีสติให้เรามีสมาธิให้เรามีปัญญาต้องเสกตัวเองโยมนะให้คนอื่นเขาเสกเนี่ยเสกไม่ได้โยมถ้าเสกได้พระพุทธเจ้าคงเสกพวกเราหมดแล้วพระเจ้ามาตรัสรู้ต้องการขนสัตว์ให้ออกจากทุกข์กันหมดแต่พระองค์ก็ช่วยใครไม่ได้ถ้าผู้คนนั้นไม่ช่วยตัวเองพระองค์เพียงแต่บอกว่าทางนี้ทางไปสวรรค์นะทางนี้ทางไปนรกนะเลือกเอาคนมีศรัทธามีปัญญาเขาไม่เอานรกนรกเป็นที่อยู่ของทุกข์เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ไปนี่พอมีศรัทธามีปัญญาแล้วไม่ไปไหนไปเป็นมนุษย์อย่างน้อยไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอรหันต์ไปในสถานที่ดีที่มันจะออกจากทุกข์นั่นเองนี่คนมีสติมีปัญญาเรามาวัดก็มาสร้างสติสร้างปัญญาสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นพอเรามีสติมีปัญญาศรัทธาก็เพิ่มศรัทธาในการทำความดีศรัทธาในการปฏิบัติศรัทธาในการที่จะนำตัวเองให้ออกจากทุกข์ภัยคนเราไม่ต้องการความทุกข์หรอกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถามว่ากลัวอะไรมากที่สุดคือกลัวความทุกข์อะไรคือความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากกันนั้นเรากลัวทั้งหมดคือกลัวทุกข์นั่นเลยรวมแล้วก็คือกลัวทุกข์แต่ทุกข์นั่นอยู่กับเรานั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์อิ่มก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์โอ้โหทุกข์นี่อยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเรียนรู้เรื่องทุกข์ได้เมื่อไหร่โยมเราจะเกิดความเบื่อหน่ายในทุกข์ได้เราไม่เห็นเองนั่งไม่เห็นทุกข์มันปวดก็ไม่เห็นขยับจ้ะมันก็หายปวดมันไม่ได้หายหรอกมันแค่บรรเทาไป5นาที10นาทีเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกพอทุกข์เราก็ขยับอีกไปเดินบ้างไปยืนบ้างไปนอนบ้างเปลี่ยนอริบทไปเรื่อยท่าไหนมันทุกข์ก็เปลี่ยนไปอีกท่านึงเปลี่ยนทำไมเพราะมันทุกข์ไงทุกข์มันบีบคั้นมันอยู่ไม่ได้ทุกข์แปลว่าทนได้ยากมันทนไม่ได้มันนั่งอยู่ท่าเดียวไม่ได้มันต้องขยับซ้ายขยับขวาขยับซ้ายขยับขวาก็ยังไม่หายทุกข์ก็ต้องไปเดินต้องไปยืนต้องไปนอนต้องไปผ่อนคลายให้ทุกข์มันเบาบางแล้วถามว่าทุกข์มันหมดไหมไม่หมดนั่งเมื่อไหร่ก็ปวดเมื่อนั้นเดินเมื่อไหร่ก็เมื่อยเมื่อนั้นนอนเมื่อไหร่ก็ปวดเมื่อนั้นเราไม่เห็นเองถ้าเราไม่ใช้สติใช้ปัญญาที่เรามีอยู่มาดูตัวเองเราจึงไม่เห็นธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4พระองค์ตรัสรู้ทุกข์เป็นอันดับแรกพระองค์เห็นทุกข์ไงนั่งก็ทุกข์เห็นเลยโอ้โหมันทุกข์จริงๆแล้วมันทุกข์มากี่วันแล้วนะโยมทุกข์มากี่เดือนแล้วเนี่ยนั่งเมื่อไหร่ก็ทุกข์มานั้นเคยมานั่งแล้วมีความสุขไม่มีโยมนั่งเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นเดินเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นนอนเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นทำไมเราต้องกินเดินนั่งนอนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำไมอยู่ท่าเดียวแต่ว่าท่านอนสบายที่สุดคนบอกโอ้นอนวันตั้ง8ชั่วโมงนะหมอเขาบอกพักผ่อนวันละ8ชั่วโมงลุกขึ้นมาทำไมโยมทำไมไม่นอนอยู่อย่างนั้นตลอดอ่ะมันสบายบอกนอนแล้วสบายลุกขึ้นมาทำไมโยมมันสบายก็นอนอยู่งั้นแหละมันไม่สบายเดี๋ยวก็ตะแคงซ้ายเดี๋ยวก็ตะแคงขวา
มันพลิกตั้งหลายเที่ยวแล้วที่นอนอยู่นั่นนะกี่ชั่วโมงมันพลิกกี่ครั้งไม่รู้เลยมันไม่ได้นอนอยู่ท่าเดียวหรอกพลิกทำไมมันทุกข์ไงมันต้องขยับเราไม่รู้เลยเราว่ามันสบายเพราะความไม่รู้กลายเป็นความหลงหลงกินหลงนอนหลงดื่มหิวเราก็ต้องหากินใช่ไหมทุกแทบตายกว่าจะได้กินกินเสร็จก็ทุกอีกต้องหาห้องน้ำอีกแล้วเอาออกทำไมกินแล้วมันต้องออกด้วยเข้าไปแล้วก็ต้องออกอีกมันเป็นธรรมชาติของมันโยมมากินไม่ออกแล้วมันก็อันตรายตอนหิวก็ต้องหากินถ้ากินเสร็จก็ต้องหาวิธีเอาออกไปเข้าห้องน้ำไปมาเนี่ยเดี๋ยวเดินกันให้พล่านหมดทุกข์ไหมเล่ายังไม่เห็นอีกโยมไอตอนหิวก็เป็นทุกข์อิ่มแล้วก็ยังทุกข์อีกยังต้องไปเอาออกมันมีความสุขตรงไหนโยมเราใช้ปัญญามั่งสิใช้สติมั่งแล้วเราจะเข้าใจว่าทำไมพุทธเจ้าจึงเห็นทุกข์รู้ทุกข์แล้วก็หาทางออกจากทุกข์นี้เพราะกายเราเป็นที่อยู่ของทุกข์ขันธ์ห้าเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์เรามีขันธ์ห้าทุกข์ห้ากองเลยรูปก็ทุกข์เวทนาก็ทุกข์สัญญาก็ทุกข์สังขารก็ทุกข์วิญญาณก็ทุกข์เราแบกทุกข์ไว้ห้ากองเนี่ยนั่งก็แบกเดินก็แบกนอนก็แบกกินก็แบกหลับก็แบกทั้งตื่นทั้งหลับนี่แบกทุกข์ไว้หมดเลยเรายังไม่เห็นอีกน่าเสียดายเสียดายที่เรามีของดีแต่เรามองไม่เห็นของดีคืออะไรคือสติคือปัญญาเราเก็บมันไว้หมดเลยสติเราก็เก็บไว้ไม่เคยเอามาใช้เลยปัญญาเราก็เก็บไว้ไม่เคยพัฒนาเลยเลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยของมันภัยจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่เรามีขันธ์ห้านี่แหละเกิดมาก็มีขันธ์ห้าเนี่ยมันจึงมีทุกข์ถ้าไม่เกิดก็ไม่ทุกข์ที่พระเจ้าตรัสว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นพระราชาก็ทุกข์เศรษฐีก็ทุกข์เพราะมีขันธ์ห้าเหมือนเรานี่แหละนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์เหมือนกันต่างกันที่สติปัญญาทำความเข้าใจเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจได้ทุกข์ก็ดับระดับขันธ์ห้านี่เองว่ามันเป็นรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาคือร่างกายเราเนี่ยรวมแล้วร่างกายเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงของมันนะนั่งแล้วก็ไม่เที่ยงใหม่ๆมันไม่ปวดไหมนั่งทีแรกมันไม่ปวดพอผ่าน5นาที10นาทีไปเริ่มปวดแล้วเริ่มเมื่อยแล้วไม่เที่ยงแล้วใช่ไหมร่างกายเริ่มไม่เที่ยงแล้วแปรสภาพจากที่ไม่ทุกข์กลับมาเป็นทุกข์จากที่สบายกลับมาไม่สบายมันเกิดเป็นอนิจจังไม่เที่ยงปั๊บทุกข์มันเกิดทันทีทุกข์มันมาจากความไม่เที่ยงนั่นเองเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้นี่คือความเป็นจริงหลักสามประการไตรลักษณญาณที่พุทธเจ้าทรงสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือความหมายอยู่ที่เราหมดแล้วพอไม่เที่ยงปั๊บทุกข์มันเกิดทันทีนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์เนี่ยมันมาจากความไม่เที่ยงมันไม่ได้คงที่อยู่อย่างนั้นนั่งแล้วไม่ได้สบายอยู่อย่างนั้นนอนแล้วไม่ได้สบายอยู่อย่างนั้นเพราะมันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ก็คือบังคับไม่ได้นั่นเองอย่าปวดนะอย่าหนาวนะอย่าร้อนนะอย่าหิวนะอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวตาอย่าฟ้าฟางขาอย่าปวดแขนอย่าปวดทำได้ไหมไม่ได้เลย
ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยที่เราบังคับได้เราบังคับอะไรไม่ได้เลยแล้วมันเป็นของเราตรงไหนไม่ใช่เลยเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปเขาจากให้เราดูทุกวันคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปบางคนไปตั้งแต่เด็กเราไม่ได้สงสัยมั้งหรอว่าทำไมเด็กก็ไปเพราะเหตุไรเราเคยสงสัยไหมทำไมคนไปเขาไปยังแต่เยาว์วัยเลยบางคนไปตั้งแต่ลืมตาดูโลกได้นาทีเดียวไปแล้วเรื่องคนบุญน้อยภาษาธรรมะก็เรียกบุญน้อยเขาทำบุญมานิดเดียวเขาไม่ขยันทำบุญเขาอยากเป็นมนุษย์แต่เขาไม่ได้ทำบุญนานๆเขาจะทำครั้งเหมือนพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยปีละครั้งสองครั้งเนี่ยทำน้อยมากได้เป็นมนุษย์เหมือนกันได้เป็นนาทีเดียวได้เกิดเป็นมนุษย์ลืมตาดูโลกนาทีเดียวโอ้ข้าได้เป็นมนุษย์แล้วไปแล้วหมดบุญหมดเห็นไหมบางคนมาได้ชั่วโมงหนึ่งบางคนมาได้วันหนึ่งไปแล้วทำไมต้องไปอ่ะไม่มีบุญไงอยู่ไม่ได้ไม่มีบุญอยู่ไม่ได้เราไม่มีบุญอยู่ได้มันต่างกันตรงนี้โยมต่างที่คนมีบุญอยู่ได้คนไม่มีบุญอยู่ไม่ได้นั่นบุญเนี่ยทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ที่เรามีลมหายใจอยู่ได้นี่เพราะบุญหมดบุญเมื่อไหร่หมดลมเมื่อนั้นโยมนั่นคนเราต้องสร้างบุญเอาไว้จะได้ลืมถ้าเรามีชีวิตอยู่ได้ในมาเพราะบุญโยมบุญหนุนนำมาให้เราเป็นมนุษย์สมบูรณ์มนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ก็มีอีกเห็นไหมบางคนเกิดมาพิกลพิการตาบอดหูหนวกแขนขาดขาขาดบางครั้งเกิดมาไม่สมประกอบตับไตไส้ปอดพิกลพิการมาสมองพิการใบเบี้ยเสียขาปัญญาอ่อนเยอะแยะมากมายที่เราเห็นเพราะอะไรเพราะเหตุแห่งกรรมที่เขาทำเอาไว้กรรมมีสองอย่างคือกรรมดีกับกรรมไม่ดีกรรมดีก็เรียกว่าบุญกรรมไม่ดีก็เรียกว่าบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เห็นไหมเขามาด้วยบาปคือมาด้วยทุกข์นั่นเองเกิดมาแล้วก็มีทุกข์มาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใครก็ช่วยเขาไม่ได้หมอก็ช่วยเขาไม่ได้เทวดาก็ช่วยเขาไม่ได้เพราะกรรมที่เขาทำเอาไว้จำแนกเข้ามาให้เป็นอย่างนั้นเราเคยพิจารณาบ้างไหมว่าทำไมเป็นมนุษย์ทำไมไม่เหมือนกันนะทำไมไม่สมบูรณ์เหมือนกันนะบางคนก็มีกินมีใช้บางคนเขาร่ำรวยบางคนเขาสวยบางคนเขาหล่อบางคนเขามีทุกอย่างแต่บางคนไม่มีอะไรเลยเพราะผลบุญผลบาปที่ทำแตกต่างกันมาคนไหนทำบุญมาบุญก็ให้ผลเป็นความสุขคนไหนไม่ทำคนนั้นก็บาปก็ให้ผลเป็นความทุกข์เกิดมาก็ทนทุกข์ทรมานพิกลพิการบางคนมาพิการภายหลังก็มีได้รับอุบัติเหตุได้รับการกระทบกระเทือนได้รับโรคร้ายเข้าไปมีมากมายในสังคมมันมาจากบาปที่ตามมาทันโยมไอตอนมานั้นบุญส่งมาพอบุญหมดบาปมันให้ผลบาปกับบุญนี่มันให้ผลคนละเวลาต่างกันขณะที่บุญให้ผลโยมบาปจะหยุดไว้ก่อนแสดงว่ากำลังบุญนั้นมากกว่าบาปก็หยุดการให้ผลไว้ก่อนเมื่อใดที่บุญนั้นหมดกำลังของบุญหมดแล้วบาปก็ให้ผลแทนที่มันจึงต่างกันไงในผลของบุญผลของบาปแต่เราไม่เคยพิจารณาเลยพระเจ้าสอนเราพิจารณาเนี่ยว่ามนุษย์ในโลกนี้มีทุกอย่างให้เราเลือกดูโยมให้ได้พิจารณาคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นงี้มันเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทำของตัวเองพุทธเจ้าสอนเนี่ยเชื่อเรื่องกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดที่เกิดมานี้มีกรรมถ้าไม่มีกรรมไม่เกิดมาเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนมันทำกรรมร่วมกันมาโยม
มันโยมมานั่งอยู่เนี้ยได้ทำกรรมร่วมกันมากรรมอะไรกรรมดีคือร่วมกันมาทำความดีมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมาจากผลกรรมของความดีที่ได้กระทำไปแล้วมาส่งผลมาอยู่ที่ไหนไหนก็มาเจอกันมารวมกันทำความดีนี่ก็เราผลของความดีแล้วผลของความชั่วไปอยู่ที่ไหนก็ไปด้วยกันโยมไปทำความชั่วด้วยกันไปรับทุกข์ด้วยกันไปทรมานด้วยกันไปพิกลพิการด้วยกันไปรถคว่ำไปตกเขาตกเขวอะไรที่ไปกันเป็นหมู่คณะโยมก็ทำกรรมร่วมกันมาถึงวาระแล้วมันต้องไปชดใช้กันมันหนีกรรมไม่พ้นมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลกรรมอันนั้นนี่กรรมไหนจะมาก่อนมาหลังแล้วนั่นเองบางทีกรรมดีมาก่อนดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเกิดมามีความสุขก่อนพอบุญมันหมดบาปมันก็ให้ผลก็กลายเป็นความทุกข์บางคนตอนต้นเกิดมาเนี่ยสมบูรณ์ทุกอย่างพออยู่ไปสักระยะหนึ่งเกิดพิกลพิการเจออุบัติเหตุเจอโรคร้ายบาปมันให้ผลแล้วมันเริ่มให้ผลแล้วบุญหมดแล้วทำบุญมาแค่นั้นแต่นี่เหลือเป็นผลของบาปบาปก็เริ่มให้ผลผลของบาปคือความทุกข์ความทรมานบางคนน่าสงสารเห็นไหมโอ้โหกินก็ไม่ได้ทนทุกข์ทรมานเราไปเห็นนะบางคนนี่กินไม่ได้เลยต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นแหละจนกว่าจะหมดลมไปแล้วไม่ใช่แค่ชาติเดียวโยมพระพุทธเจ้าบอกกรรมนี้บางครั้งให้ผลถึง500ชาติต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ถึง500ชาติโยมคิดดูว่ามันทรมานแค่ไหนนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญบาปอย่าได้ทำแล้วมันให้ผลของบาปคือความทุกข์ความทรมานนั้นไปตกนรกมาแล้วโยมพ้นจากนรกก็มาเสวยกรรมอีกเนี่ยเป็นวิบากกรรมก็เรียกว่าวิบากกรรมกรรมจริงๆไปใช้มาแล้วอยู่ในนรก 40,000 ปี 50,000 ปีชดใช้อยู่ในนรกพ้นจากนรกก็มาเป็นเศษของกรรมเป็นวิบากกรรมต้องมาใช้อยู่อย่างนี้เกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์นี่ชี้เห็นว่าผลของกรรมนั้นร้ายแรงมากพระเจ้ายังสอนให้ทำกรรมดีละกรรมชั่วมันฝึกจิตให้ผ่องใสนั้นเราเป็นชาวพุทธนี่โชคดีมากโชคดีตรงไหนตรงที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาขึ้นมาศรัทธาที่ทำความดีละความชั่วเชื่อผลของกรรมคนไหนจะเชื่อผลของกรรมก็เชื่อเรื่องของพุทธศาสนาบุคคลนั้นจะไม่ทำความชั่วเลยจะมันทำแต่ความดีตลอดนั้นพระเจ้าบอกผลของกรรมเนี่ยมันจำแนกสัตว์ต่างๆให้ดีให้ชั่วให้ทุกข์ให้สุขนั่นเราจะประมาทพระเจ้าจึงสอนไม่ให้ประมาทให้ทำความดีเอาไว้อย่าประมาทเพราะชีวิตคนเรานั้นไม่รู้ชะตากรรมคือไม่รู้ว่าเราจะจบชีวิตลงเมื่อไหร่บางคนไปตั้งแต่เด็กดังที่ได้กล่าวบางคนไปตั้งแต่หนุ่มแต่สาวอยู่ได้10ปี20ปีไปแล้วหมดโอกาสเขาให้โอกาสมาแค่นั้นแต่ไม่ได้ทำหมดเพลินอยู่หมดเผลออยู่คนไหนที่ไม่เพลินไม่เผลอก็คนที่มีสติมันทำคุณงามความดีเอาไว้สะสมเอาไว้บุญนี้เป็นของเราเราไม่รู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไรวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เรากำหนดไม่ได้ความตายกำหนดไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไรกรรมเป็นเครื่องกำหนดมาเพราะคนนั้นมีอายุเท่านั้นมีอายุเท่านี้แล้วคนหมดอายุเรียกว่าคนหมดอายุก็หมดบุญนั่นเองเขาให้มาแค่นั้นแล้วคนเรานี้ต้องไม่ประมาทความไม่ประมาทนั่นแหละเป็นหนทางแห่งความทำบาปการทำความดีของตัวเองมันเรามาเนี่ยเราไม่ประมาทปีเก่าปีใหม่ก็ไม่ประมาทปีไหนก็ตายวันไหนก็ตายไม่ใช่ปีใหม่เราจะไม่ตายไม่ใช่ไม่ใช่ปีเก่าเราจะไม่ตายไม่ใช่มันไม่เลือกอย่างความตายไม่เลือกปีไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่
วันไหนก็ตายได้เวลาไหนก็ตายได้ที่ไหนก็ตายได้ตายได้หมดนั่นความตายเป็นของเราเราเนื้อกับความตายไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรากำลังเดินไปสู่ความตายกันทุกคนหนีไม่พ้นความตายนึกไว้เสมอว่าเราต้องตายที่เราดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราดูความตายอยู่เพราะความตายอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่เองเรานึกว่ามันอยู่ไกลเราไม่ใช่มันอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยธรรมดาที่หายใจเข้าไม่ออกมันก็ตายหายใจออกไม่เข้ามันก็ตายอยู่ตรงนี้เองดูง่ายๆความตายอยู่ที่ลมหายใจคนไหนนึกถึงความตายคนนั้นไม่ประมาทคนไหนไม่นึกถึงความตายคนนั้นประมาทนั่งก็ตายเดินก็ตายนอนก็ตายกินก็ตายอยู่ที่ไหนก็ตายความตายนี่ไปกับเราทุกคนทุกแห่งลมหายใจเนี่ยมันอยู่กับเรานอนมันก็อยู่กับเรานั่งมันก็อยู่กับเราเดินมันก็อยู่กับเราเราอยู่ที่ไหนมันก็อยู่กับเราฉะนั้นถ้ามันหยุดเมื่อไหร่นั่นแหละความตายก็มาถึงทันทีไม่ได้อยู่ไกลเราเลยมันไปกับเรามันรอเวลาเท่านั้นเองว่าเวลาของเขานั่นคือเวลาเท่าไหร่เมื่อไหร่แต่เวลาของเราเหลือไม่มากแล้วโยมนี่ก็จะสิ้นปีแล้วปีใหม่อีกแล้วชีวิตของเราก็ล่วงไปอีกปีแล้วหมดแล้วโยมเอาคืนมาไม่ได้เรียกร้องเอาคืนมาไม่ได้ที่แล้วมาเนี่ยได้มา20ปี30ปี40ปี50ปีนี่ถือว่ามันหมดไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วบางคนดีใจฉลองปีใหม่ฉลองอายุตัวเองโอ้ท่านได้มาอีกปีหนึ่งที่จริงไม่ได้หรอกเสียไปอีกปีเองโยมหมดแล้วปีนั้นเอาคืนมาไม่ได้แล้วบอกเอาคืนมาสิไม่ได้เหมือนเวลาเมื่อเช้าเนี่ยไม่ต้องไปดูปีใหม่ปีเก่าเมื่อเช้าเนี่ยเราบอกเอาเวลาเมื่อเช้ามาสิให้มันคืนมามันคืนไหมโยมเวลาที่เมื่อเช้ามันคืนมาไหมหกโมงเมื่อเช้าเนี่ยไม่คืนละเจ็ดโมงเมื่อเช้าไม่คืนละ8โมงเมื่อเช้าไม่คืนแล้วเวลาไม่คืนให้เราแล้วเราหมดแล้วเวลานั้นถ้าไม่ทำความดีก็ถือว่าหมดโอกาสแล้วเวลามันมีค่ามากไงเรานึกว่าเวลาไม่มีค่ามันหมดไปแล้วโยมมันฆ่าเราไปแล้วไงมันฆ่าชีวิตของเราไปแล้วไม่เหลือแล้วนั่นอย่าดีใจโยมที่อยู่นี่อยู่เท่าไหร่ไม่รู้ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงวันหนึ่งคืนหนึ่งเรากำหนดไม่ได้เลยนั่นพุทธเจ้าจึงสอนเนี่ยเราเร่งทำความดีมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์ภาวนานี่ของเราโยมจะนำพาเราไปพ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติอาศัยบุญนี่แหละที่เรานั่งกันอยู่ได้นี่เพราะบุญไม่มีบุญนั่งอยู่ไม่ได้นั่นต้องทำต่อโยมให้มันหมดในชาตินี้ชาติหน้าต้องทำไว้สะสมไว้เป็นเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าตายแล้วอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญอย่างอื่นทิ้งไว้หมดร่างกายเราก็ต้องทิ้งตามภาษากับสิ่งของวัตถุไม่ต้องพูดถึงร่างกายเราต้องทิ้งเลยเราเอาไปไม่ได้บุญเท่านั้นที่เอาไปได้นั้นสะสมไว้สร้างไว้จะได้เป็นที่พึ่งของเรายามเราแก่เราตายเนี่ยเราหาที่พึ่งอย่างอื่นไม่ได้หมอก็ช่วยเราไม่ได้หมอยังแก่ยังเจ็บยังตายหมอยังเอาชีวิตไม่รอดเลยหมอจะไปช่วยใครหมอช่วยระงับยับยั้งดับทุกข์ได้ชั่วครั้งชั่วคราวฉีดยาชาฉีดยาแก้ปวดให้เท่านั้นเองหมอก็ช่วยเราไม่แก่ไม่ได้หมอก็ช่วยเราไม่ให้เจ็บไม่ได้หมอก็ช่วยเราไม่ให้ตายไม่ได้หมอยังแก่ยังเจ็บยังตายอย่าไปพึ่งใครโยมลูกหลานก็พึ่งไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็พึ่งไม่ได้ช่วยให้เราไปสวรรค์ช่วยเราไปนิพพานช่วยเราพ้นทุกข์ไม่ได้เราต้องช่วยตัวเราเองนั่นทานศีลภาวนาจึงเป็นที่พึ่งของเราชาวพุทธพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเรามันฝึกฝนอบรมจิตของตัวเองไว้ถ้าจิตเราอยู่ในคุณงามความดีทั้งปีเก่าปีใหม่เนี่ยเราจะได้ดีทั้งปีไม่ใช่เฉพาะปีเก่าปีใหม่เราทำทั้งปีคิดดีพูดดีทำดีและทุกอย่างก็จะเป็นผลดีกับเรา
นั้นวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาก็ขอให้บารมีทั้งหลายนี้จงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมเป็นอย่างสูงยิ่งนะเจ้าคะที่เมตตาให้กับพวกเราทุกคนธรรมะอยู่ในใจก็คือธรรมะครองเรือนศีลที่จะสำหรับครองเรือนก็คือศีล5นั่นเองนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็ท่านใดที่มีเครื่องสังฆทานนะคะเราก็จะมาร่วมกันถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะคะขอทุกท่านตั้งนโม3จบพร้อมๆกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะค่ะท่านที่มีสิ่งของเครื่องสังฆทานนะคะก็ขอเรียนเชิญนำมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะคะขอเรียนเชิญนักบวชชายนะคะแล้วก็หลวงพ่อเจ้าขาแจกปฏิทินตอนนี้เลยป่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะจะที่หลังที่หลังแจกที่หลังนะเจ้าค่ะให้เสร็จขั้นตอนตรงนี้ก่อนเจ้าค่ะเดี๋ยวเสร็จขั้นตอนค่ะเสร็จขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็จะมารับปฏิทินนะคะที่อย่างที่ดิฉันบอกว่างดงามมากๆเลยยิ่งดูยิ่งปิตินะคะยิ่งดูยิ่งปิตินะคะองค์หลวงพ่อโตก็สุขเหลืองอารามเลยแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุนะคะเป็นภาพจริงนะคะเป็นภาพจริงนะคะแล้วก็มีรูปเหมือนนะคะทั้งหลวงปู่มั่นนะคะหลวงปู่สังวานนะคะแล้วก็น่าจะเป็นองค์พระสังฆราชแล้วก็หลวงพ่อสนองกตปุญโญอยู่ในภาพนี้ด้วยนะคะเห็นลูกคนลุกอะค่ะภาพนี้ถือว่าช่างภาพถ่ายได้สวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่เราจะนำไปบูชาค่ะถ้าเรียนเชิญนะคะท่านที่มีสิ่งของเครื่องสังฆทานมากราบค่ะค่าน้ำค่าไฟใส่แน่นี้ได้เลยนะคะค่าสำหรับในส่วนของค่ะก็โมทนาสาธุนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นับปัจจัยที่ได้ร่วมบุญกันมานะคะสำหรับค่าน้ำค่าไฟนะคะตอนนี้ได้ยอด 6,625 บาทค่ะโมทนาสาธุค่ะค่ะแล้วก็วันเด็กร่วมกันวันนี้ได้520บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะแล้วก็กองทุนพระภิกษุอาพาธนะคะลานธรรมแห่งนี้ได้ 2,050 บาทค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวก็ยังทำบุญร่วมกันอีกได้นะคะยังไม่ยังไม่สิ้นสุดนะคะถ้าเกิดตรงนี้จบแล้วก็ไปที่แม่ชีสมศรีได้เลยนะคะกราบก่อนกราบพระตามครั้งไปค่ะโมทนาสาธุกับทุกๆท่านด้วยนะคะเงยขึ้นไปบรรยากาศแบบไหว้เจ้าเอาอะไรมาหนู
เดี๋ยวค่อยลุกมาก็ได้โยมนักบวชเดี๋ยวค่อยลุกมาก็ได้จะทำบุญทีหลังเดี๋ยวรับพรก่อนอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขาสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยัตถายาทูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะแจกแผ่เมตตาเลยนะค่ะเดี๋ยวเราแผ่เมตตาพร้อมๆกันนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้ค่ะเดี๋ยวทุกท่านเตรียมตัวกับพระนะคะคุกเข่าเลยค่ะ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวาคาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเดี๋ยวทุกท่านประนมมือไว้ก่อนนะคะ พร้อมแล้วกราบ